สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาติดตามผลไผ่สร้างมนที่ปลูกได้ประมาณ4เดือนย่างเข้าเดือนที่5พร้อมบอกเทคนิคบางอย่างสำหรับคนที่อยากจะขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการขุดแยกเง่านะครับเดี๋ยวผมมีเฉลยให้ฟังในตอนท้ายคลิปครับผมคงจำได้นะครับกับไผ่กรณีที่ผมเคยทำคลิปปลูกไผ่หน้าแล้งเมื่อประมาณเดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมานี่แหละปีนี้เลยปี2020คือกรณีมันออกหน่อตั้งแต่3เดือนแรกแล้วแหละแล้วก็ไผ่โซนที่เห็นอยู่นี้ผมปลูกบนพื้นนาเก่าเป็นไผ่สร้างมนนะครับยอมรับว่าดินดีมากไม่ได้วางระบบน้ำก็ปลูกเมื่อราวๆเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไผ่ปักกิ่งแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นไผ่สร้างมนก็ปลูกคู่กันระยะห่าง4เมตรเพื่อจะทำให้ออกนอกฤดูกาลแข่งกันเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้วยว่าไผ่ชนิดไหนมันจะโตไวกว่ากันมันจะให้ผลผลิตดกกว่ากันระหว่างปักกิ่งกับสร้างมนนะครับแต่ว่าไผ่ปักกิ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยผมทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับคลิปหนึ่งที่ติดตามผลไผ่ปักกิ่งจากการปลูกด้วยกิ่งตอนและก็เง่าทีนี้เรามาดูสร้างมนฝั่งขวามือกันว่าแต่ละกอเนี่ยมันให้ผลแตกต่างกันอย่างไรชุดนี้ปลูกพร้อมกันนะครับเป็นไผ่สร้างมนที่ขุดแยกเง่ามาจากสวนผมเองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอายุตอนนี้ก็4เดือนออกหน่อแทบทุกกอแล้วนะครับแต่ละเง่าก็มีขนาดที่แตกต่างกันใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ออกหน่อเกิน 90% อยู่นะคือหลังปลูก4เดือนเนี่ยก็ออกหน่อแทบทุกกอไผ่ที่ปลูกทดลองในโซนนี้มีทั้งหมด6กอนะครับเรามาดูผลทีละกอกันเริ่มจากกอที่1กอที่1ได้มาแล้ว4ลำสูงประมาณ3เมตรกอที่2ไม่ออกหน่อกอนี้แหละคือสาระสำคัญที่ผมจะบอกในคลิปนี้นะครับจับตาดูกอนี้ให้ดีผมมีฟางสีแดงทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะส่วนกอที่3ได้1ลำสูงประมาณ3เมตรกอที่4ได้2ลำสูงประมาณ4เมตรกอที่5ได้ลำใหญ่1ลำสูงประมาณ5เมตรกอที่6สุดท้ายได้ลำใหญ่ใบกลางสูงประมาณ6เมตรไผ่ทุกกอที่ปลูกพร้อมกันในแถวนี้ถือว่าคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่นำมาปลูกมาตรฐานนะครับเพราะผมเคยบอกไว้ว่าการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ไผ่ที่ดีการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ไผ่ที่ถูกต้องจะทำให้ไผ่ออกหน่อภายใน4เดือนมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับสังเกตให้ดีนะครับแต่ว่ามีอยู่กอหนึ่งที่ผิดแปลกแตกต่างจากกออื่นเห็นไหมว่ากอนี้ผมมัดเชือกฟางสีแดงเอาไว้นะครับคือผมทำเครื่องหมายเอาไว้เพื่อทำเป็นคลิปนี้โดยเฉพาะเลยทำไมไผ่กอนี้ไม่ออกหน่อทั้งที่ปลูกในสภาพดินเดียวกันปลูกในวันเวลาเดียวกันเป็นไผ่จากสวนเดียวกันฝนก็ตกใส่เท่ากันคิดว่าหลายคนคงอยากรู้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาผมเฉลยให้ฟังเลยแล้วกันไผ่เง่าเนี้ยเนี่ยผมตั้งใจทำคือผมขุดเง่าแก่มาปลูกและเป็นเง่าที่อยู่ตรงกลางอีกต่างหากนะบองตรงคือเง่าที่อยู่ตรงกลางกอเนี่ยเป็นเง่าแก่ที่ผ่านการให้หน่อมาแล้วรอบด้านนะครับเง่าลักษณะนี้ตรงลูกศรชี้เลยเนี่ยคือเง่าที่ไม่แนะนำให้เอามาทำต้นพันธุ์นะครับเพราะว่ามันจะให้หน่อยากมากๆแต่ก็ไม่ตายนะไผ่กอนี้ไม่ตายแต่จะออกหน่อช้าหรือนานมากๆกว่าจะได้กินหน่อนะครับสาระสำคัญที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือการเลือกขยายพันธุ์ไผ่โดยเฉพาะการขุดแยกเง่าทางที่ดีควรทำปีต่อปีนะครับและควรใช้เง่าที่อยู่บริเวณด้านนอกกอเหมือนเง่านี่เลยมีคราบแป้งสีขาวติดด้วยอันนี้ไผ่สร้างมนนะครับเง่าไผ่ที่อยู่นอกกอในลักษณะนี้นะครับจะเป็นเง่าหนุ่มถ้าขุดมาทำต้นพันธุ์หรือขุดมาเพื่อขยายต่อเง่าในลักษณะนี้จะให้ผลผลิตไวออกหน่อไวภายใน4เดือนออกหน่อแน่นอนการปลูกไผ่นะครับถ้ามีการเลือกเง่าที่ถูกต้องมีการรักษาความชื้นให้ดีและที่สำคัญนะครับเง่าที่เราจะนำมาขยายพันธุ์เนี่ยอย่างที่บอกไปไม่ควรเกิน2ปีอายุเง่าไม่ควรเกิน2ปีและควรมีใบกลางด้วยไม่ใช่ว่าด้านบนยังเป็นยอดอ่อนอยู่อันนี้
ถ้าเรานำมาปลูกเนี่ยมันจะเฉาตายทางที่ดีเนี่ยให้มีคราบแป้งติดมาด้วยยิ่งดีเลยแสดงว่ายังเป็นเง่าหนุ่มอยู่สำหรับเง่าไผ่นะแต่ต้องดูใบกลางก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันถึงจะให้ผลผลิตไวภายใน4เดือนการปลูกไผ่ไม่เกินนี้นะครับนอกจากเราจะปลูกแบบอาศัยเทวดาไม่ดูแลอะไรเลยแต่แนะนำให้ปลูกช่วงต้นฝนนะครับถ้าจะปลูกแบบอาศัยเทวดาแต่ว่าโซนนี้อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นดินที่นาเก่าด้วยหน้าแล้งเนี่ยขุดลงไปประมาณสัก10เซนเนี่ยมันก็จะเจอความชื้นแล้วนะครับดินตรงนี้ดีมากผมไม่ได้วางระบบน้ำแต่ว่าพอหมดฝนปีนี้ก็จะเริ่มวางระบบน้ำใสเพราะว่าจะทำให้ออกนอกฤดูกาลแข่งกันว่าระหว่างปักกิ่งกับซางหมุนอันไหนมันจะให้นอดกกว่ากันเพราะว่า2แถวนี้แถวซ้ายมือเป็นปักกิ่งก็มีอยู่ประมาณ 7-8 กอส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นไผ่ซางหมุนนะครับเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตการให้นอด้วยก็คงได้อัปเดตให้ชมนะครับโอเคนะครับการขยายพันธุ์ไผ่การเลือกเง่าไผ่ควรเลือกเง่าที่อยู่บริเวณด้านนอกและที่สำคัญอายุของเง่าไม่ควรเกิน2ปีสังเกตใบกลางถ้ายอดยังเป็นหน่อไม้อยู่ห้ามขุดเด็ดขาดนะครับการขุดแต่ละครั้งต้องระวังอย่าให้เง่ามันแตกหรือเง่าฉีกหรือโดนตาหน่อถ้าไม่งั้นแล้วไผ่จะไม่ตายแต่จะไม่ออกหน่อหรือออกหน่อช้าเง่าแก่ตรงกลางเนี่ยไม่ควรเอามาทำต้นพันธุ์นะครับตัดใช้ลำดีกว่าเอาไปเผาถ่านก็ได้เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้ก่อนจบเสริมให้อีกนิดหนึ่งนะครับในการขุดขยายพันธุ์ไผ่หน้าฝนเนี่ยควรขุดหลังฝนประมาณสัก 2-3 วันหรือ 2-3 แดดนะครับเพื่อไม่ให้ดินเปียกเกินไปและเพื่อให้ดินมันเกาะเง่าพันมากที่สุดนะครับและที่สำคัญเนี่ยพยายามขุดให้ห่างเง่าและให้มีดินติดเง่าไผ่มากที่สุดนะขุดแล้วต้องรีบปลูกเลยหรือใส่ถุงเพาะชำไว้ก็ได้แต่ต้องรีบหน่อยนะครับไม่ควรปล่อยไว้นานเพราะว่ามันจะได้ไม่ขาดช่วงถ้ามีดินติดมาเยอะเปอร์เซ็นต์รอดก็จะสูงด้วยเพราะการขยายพันธุ์หรือทำต้นพันธุ์ไผ่หน้าฝนเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับสำหรับคนทำสวนไผ่ว่าเปอร์เซ็นต์รอดมันจะน้อยกว่าการขุดขยายพันธุ์หน้าแล้งนะครับส่วนใหญ่ที่สวนผมเนี่ยจะนิยมปลูกไผ่หน้าแล้งผมชอบปลูกช่วงต้นฝนประมาณกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่ามันสามารถคำนวณได้ว่าไผ่จะออกหน่อภายในกี่เดือนกี่เดือนถ้าบอกว่ามันจะออกภายใน4เดือนมันก็ออกหน่อภายใน4เดือนจริงๆนี่คือข้อดีนะครับของการปลูกไผ่หน้าแล้งเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยต้นพันธุ์ไผ่มันจะสะสมแป้งน้ำตาลไว้เยอะสะสมอาหารไว้เยอะมันจึงสามารถเลี้ยงตัวมันเองได้จึงมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับเพราะไผ่ทุกกอที่นำมาเสนอให้ชมในคลิปนี้เนี่ยล้วนปลูกในช่วงหน้าแล้งทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่ปักกิ่งหรือไผ่ซางหมุนก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนรักไผ่นำมาบอกเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ